เดี๋ยวทีนี้ผมจะเดินเข้าไปชมในวิหารครับสวยงามครับสวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยครับบนช่อง YouTube Fact Thai Story นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านหีบนะตำบลบ้านหีบอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีว่ามีคนแชร์ภาพนะน่าจะเป็นอาคารโบราณสถานหรือว่าวิหารนะเก่าครับมีภาพจิตรกรรมด้วยแล้วก็มีความเก่าด้วยก็เลยจะมาดูครับจะอยู่หลังโบสถ์นะคือโบสถ์นะโบสถ์หลังใหม่ครับผมเดินเข้ามาก็เห็นแล้วอยู่ตรงนี้ครับดูโดยรอบก่อนนะครับด้านหน้าก็มีจิตรกรรมนะสวยงามอยู่ครับพระพุทธเจ้าประทับยืนนะด้านหน้าก็มีปฏิมากรรมบำเพ็ญทุกขกิริยาด้านหน้านี้มีโคกเจดีย์ด้วยนะอาจจะเป็นวิหารเพราะว่าผมไม่เห็นที่วางซุ้มใบเสมาเดี๋ยวนะผมดูคร่าวๆก่อนผมเดินวนมาด้านหน้าครับก็วิหารนี้เปิดให้เข้าได้ครับมีลวดลายปูนปั้นหน้าบันสวยงามเลยฮะดูเก่าครับประตูก็ยังเป็นประตูไม้โอ้แอบซ่อนอยู่ครับที่ตำบลบ้านหีบนะอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเกิดว่าไม่เข้ามานะจะเห็นอุโบสถด้านหน้าตั้งตระหง่านอยู่อย่างนั้นนะครับก็เหมือนวัดใหม่ๆทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอกับความสวยงามครับอาจจะไม่ได้เก่ามากนะแต่มันมีความสวยงามเดี๋ยวทีนี้ผมจะเดินเข้าไปชมในวิหารครับสวยงามครับไม่ได้เปิดไฟนะแต่สว่างเพราะว่าทางวัดได้ทำหลังคาคลุมไว้นะคือหลังคาเก่าอ่ะไม่มีแล้วนะนี่หลังคาใหม่แล้วก็เป็นหลังคาโปร่งแสงรับแสงเข้ามาสวยงามเลยครับนี่ภาพสีครับรูปนรกฮะนะปีนต้นงิ้วเสียบหอกนะขึ้นต้นงิ้วไม่ได้ขึ้นคนเดียวนะขึ้นคู่ครับเห็นไหมมีคู่เพราะว่าผิดศีลข้อกาเมครับขึ้นไปก็โดนนกกาจิกหัวครับตรงนี้เป็นกระทะทองแดงครับโดนจับทุ่มลงกระทะทองแดงฮะแล้วก็มีพระมาลัยฮะไปโปรดสัตว์นรกภาพเขียนสีสดเลยครับโอ้สวยงามคลาสสิกเลยอ่ะมาได้นะครับเปิดให้เข้าชมครับมาไหว้พระพุทธรูปที่นี่ครับ
รูปการเพ่งอสุภะครับแล้วก็ด้านบนประตูทางออกครับเป็นรูปครุฑนะวันนี้นะครับก็พามาดูความคลาสสิกสวยงามนะครับแต่เรื่องการสันนิษฐานอายุต่างๆนั้นคือผมไม่มีความรู้นะแต่ก็ได้ถ่ายรูปไปให้ได้มากที่สุดครับเพื่อไปให้อาจารย์ดูนะว่าน่าจะอยู่ในช่วงสมัยไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอัปเดตอย่างไรเนี่ยผมจะเขียนไว้ให้ใต้ description แล้วกันนะฮะลองกดอ่านดูนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ตอนนี้คือพามาชมลักษณะคร่าวๆแล้วความสวยงามนะครับตรงนี้เป็นโคกนะน่าจะเป็นโคกเจดีครับอยู่ด้านหลังวิหารนะก็มีการเทปูนบริเวณฐานนี้ไปหมดแล้วนะส่วนด้านหน้าวิหารนะจะเป็นมีชื่อว่าลำบางนะเดี๋ยวผมจะเปิดดู Google Map แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายรูปไว้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเพื่อจะให้อาจารย์ไปดูครับอาจารย์ฉันทัศน์นะครับที่ท่านก็คอยให้ความช่วยเหลือนะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะก็เดี๋ยวส่งไปให้อาจารย์ดูทีนี้ผมมาดูแผนที่นะแผนที่ดู Google Map นะฮะนี่ครับวัดบ้านหีบนะฮะมันจะมีแม่น้ำสบกันนะครับแม่น้ำมาสบกันตรงเนี้ยวัดบ้านหีบอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับนี่ฮะนี่เขาเรียกว่าคลองบ้านลำบางนะครับเนี่ยแม่น้ำเหมือนเป็นแม่น้ำสามสายนะแต่คือแม่น้ำมันมาสบกันเฉยๆนะครับนี่ครับทีนี้ผมก็เลยลองถามอัธพงศ์ว่าเฮ้ยแถวนี้เคยมาสำรวจหรือเปล่านะอัธพงศ์บุญสร้างทีมเดินทางด้วยกันนี่แหละครับที่เขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากอ่ะเขาบอกว่าเออรูปน่าสนใจเขาบอกอย่างนี้นะครับก็มีความเก่าแก่อยู่แล้วก็บอกว่าตรงนี้พระเจ้าตากผ่านหน้าวัดนี้เลยนะเขาบอกอย่างนั้นนะนี่ตามข้อมูลที่เขาได้มานะแต่เรื่องราวรายละเอียดอย่างนั้นอย่างไรนั้นเป็นยังไงนี่ผมยังไม่ได้ไปถามเขาโดยตรงนะครับ
แต่คือว่าไลน์คุยกันเขาว่าบริเวณเนี้ยเขาเคยมาแต่เขาก็ไม่เคยเข้าวัดนี้นะไม่เคยเข้ามาเลยผมเลยถ่ายรูปให้เขาดูเขาว่าเอออันซีนะผมไม่เคยเข้ามาเลยเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าพระเจ้าตากอ่ะผ่านหน้าวัดนี้ตอนที่ตีฝาวงล้อมพม่าออกมาจากวัดพิชัยนะก็จะผ่านมาจากทุ่งหันตรามาเรื่อยนะผ่านทุ่งอูไทยนะผ่านทุ่งอูไทยก็มาแถวเนี้ยมาแถววัดสามบัณฑิตวัดสามบัณฑิตแล้วก็วัดพระนกนะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันกับบริเวณนี้แหละนะตอนนี้เขาเรียกว่าบ้านหีบนะแล้วก็มีลำบางอยู่หน้าวิหารเลยนะเป็นจุดศพการของแม่น้ำนะยังไงถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจากอาจารย์ที่สันนิษฐานข้อมูลต่างๆมาผมจะเขียนอัปเดตไว้ที่ description แล้วกันถ้าเกิดว่าเขียนบทความผมก็จะติดลิงก์ไว้ให้นะเพราะว่าผมก็มาพอดีว่ามีคนบอกว่ามีความเก่าแก่นะมีวิหารเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเลยนะเออแอบอยู่นะถ้าเกิดว่าท่านจะใดจะมานะก็มาที่ตั้ง GPS ได้เลยนะวัดบ้านหีบนะอยู่ตำบลบ้านหีบอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านมาปุ๊บเนี่ยหน้าวัดจะเห็นอุโบสถหลังใหม่ๆเลยนะแต่ให้เข้ามาด้านหลังเราจะเห็นความเก่าแก่คลาสสิกที่นี่ครับไงก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับบนช่อง YouTube Fact Thai Story ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ พอดีว่าจะกลับผมว่าอ่ะไหนมาละเดี๋ยวมาดูตรงคลองลำบางนะบ้านลำบางว่าลักษณะเป็นอย่างไรด้านหลังนะหลังวัดนะครับแต่อยู่ด้านหน้าวิหารบรรยากาศดีนะครับพงศ์เขาบอกว่าพระเจ้าตากเสด็จผ่านหน้าวัดนี้ด้วยนะตอนตีฝาวงล้อมออกมาจากค่ายวัดพิชัยครับเดินทางกลับแล้วครับกลับจริงๆแล้วนะพาไปดูลำน้ำด้วยครับผ่านข้างวิหารเออตรงนี้ก็มีภาพไม่ใช่ภาพดิหุ่นปั้นนะครับแต่อยู่บริเวณด้านล่างนะนะครับเออแปลกดีไม่ค่อยเห็นอยู่กับพื้นอย่างนี้เท่าไหร่ฝากกดติดตามด้วยนะครับบนช่อง YouTube Fake Thai Story ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ